สองภาคส่วนได้มอบเครื่องอุปโภคให้กองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบย้อนเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญของเบียงานป้องกันความสงบในการประกอบส่วนสุกอยู่แก่กำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสกัดการและต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่พ่วงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นในวันที่17พฤษภาคมปี2021บริษัทแก้วทวีคูณเพิ่มพูนทรัพย์ค่าออกค่าเข้าจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เฮ็ดกสิกรรมอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายแก่สังคมโดยทางบริษัทแม้นได้จำหน่ายผักอยู่ส่วนกสิกรรมอินทรีย์ตั้งอยู่บ้านโนนวายเมืองไซเซียท่านครลุงเวียงจันทร์ซึ่งได้เปิดจำหน่ายผักทุกวันจันทร์วันพุธและวันเสาร์และเพื่อเป็นการประกอบส่วนสุกอยู่ช่วยเลือกกำลังป้องกันส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่วิสาสะพอในการต้านสกัดการพยาธิโควิด-19 ทางบริษัทจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นแมนประเภทพืชผักกสิกรรมอินทรีย์ไข่ปลานิลรวมมูลค่า7ล้านกีบมอบโดยทานแก้วลำพรแสงสุริเดชประธานบริษัทแก้วทวีคูณเพิ่มผลทรัพย์ค่าออกค่าเข้าจำกัดรับโดยทานพลจตวาสมพงษ์คำวิรุณหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันส่วนกลางพร้อมเดียวกันนี้ทางสมาคมซื้อเลือและบรรเทาทุกข์นครลุงเวียงจันทร์ก็ได้มอบข้าวสารน้ำดื่มปากกระป๋องผ้าปิดปากเจลล้างมือรวมมูลค่า2ล้านกีบให้กับกองบัญชาการป้องกันส่วนกลางมอบโดยทานลำพลศรีบุญญูประธานสมาคมซื้อเลือและบรรเทาทุกข์นครลุงเวียงจันทร์แนะนำบริษัทเนาะก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มอบเครื่องเป็นเครื่องช่วยเหลือให้แก่ไอ้น้องป้องกันส่วนกลางของพวกเขาเนาะเพื่อประกอบส่วนเป็นอาหารการกินให้แก่ไอ้น้องของบริษัทหันฉะนั้นแล้วบริษัทพวกเขาเห็นความสำคัญแนวนั้นคือจังได้มีประเภทสินค้าที่คือของพวกเขามีเนาะประเภทพืชผักมากมายไข่นมป่าอย่างต่างๆมีข้าวมีน้ำหลายๆอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคพวกนี้เนาะเพื่อมอบให้แก่ไอ้น้องกำลังป้องกันส่วนกลางเขาที่มีพลบทบาทในการช่วยเหลือจะสังคมในครั้งนี้ก็แม่นพวกเขาก็มีทั้งหน่วยกู้ภัยบรรเทาทุกข์นครหลวงเวียงจันทน์เนาะที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเพราะว่าเห็นความสำคัญของไอ้น้องกำลังป้องกันความสงบของพวกเขาเจ้า